เห็ดอันนี้คือหัวของเขานะคะหัวเก่าที่ก้อยฝังไว้แล้วนี่ก็คือหน่อเขาแตกหน่อขึ้นมานะคะค่ะวันนี้เรามาทำการแยกหน่อของมันฝรั่งกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำการแยกหน่อของต้นมันฝรั่งนะคะนี่ค่ะในกระถางนี้ก้อยก็จะปลูกเป็นหัวมันฝรั่งไว้นะคะแล้วก็ก้อยก็ได้เสียบเป็นต้นตำลึงหวานนะคะหรือว่าสวีทไอวี่ค่ะก้อยก็ปักชำเพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างนะคะก็เลยก้อยปักชำไปด้วยนะคะก้อยจะเอาต้นสวีทไอวี่ออกก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีรากแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะก้อยชำไว้ให้มันมีรากอะค่ะเพราะว่ากระถางก้อยก็ไม่มีนะคะก้อยก็จะหาเนี่ยค่ะรากก็จะหาพื้นที่ว่างหยดหยอดเสียบเสียบไปอะค่ะให้มันมีรากเนาะแล้วเราก็เอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่อื่นต่อได้ค่ะเนี่ยเกิดง่ายนะคะปักชำก็ขึ้นละดีนะเห็นไหมรากดีมีเรียกอะไรนะมีต้นรางจืดด้วยค่ะรางจืดก็มีรากแล้วก้อยก็จะเอาพวกอื่นออกไปแล้วนะคะทีนี้เห็นไหมคะนี่คือต้นมันฝรั่งค่ะที่เขาเอ็นมาเพราะว่าเมื่อกี้ก้อยเสียบเป็นพวกตำลึงหวานนะคะไว้ทำให้ต้นเขาเลื้อยหาแสงนะคะก็เลยยอดเขาก็ค่อนข้างที่จะเอ็นนะคะไม่เป็นไรในนี้ก้อยก็ฝังไว้ทั้งหมด3หัวด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำการแยกนะคะแยกมันฝรั่งค่ะ1หัวเนี่ยมันจะมีหลายหน่อนะคะเราสามารถแยกออกมาแยกหัวแยกหน่อของมันฝรั่งออกมาหลายๆต้นนะคะเพื่อจะกระจายปลูกให้ได้หลายต้นนะคะเป็นการประหยัดหัวค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาหัวมันฝรั่งนะคะฝังไว้ในดินค่ะฝังไว้ให้ดินจนกระทั่งเขาแตกยอดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะแยกหน่อค่ะโดยก็จะพาเพื่อนๆมาแยกหน่อนะคะเริ่มแรกเลยก็จะขุดเอาหัวมันขึ้นมาค่ะเอาหัวมันฝรั่งที่เราปลูกไว้ขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาก่อนลักษณะก็จะใช้มือแบบเนี้ยค่ะเห็ดอันนี้คือหัวของเขานะคะหัวเก่าที่ก้อยฝังไว้แล้วนี่ก็คือหน่อเขาแตกหน่อขึ้นมานะคะก็วิธีง่ายๆค่ะเราก็จะเคาะดินออกแบบนี้นะคะลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้มือนะคะค่อยๆแซะเอารากออกแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนี่ยค่ะหน่อต้นแล้วก็หัวนะคะหัวนี้เนี่ยก้อยไม่มั่นใจว่าน่าจะใช้ได้หรือว่าเน่านะคะเริ่มเน่าแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่ยังมีตาอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปฝังดินแล้วเดี๋ยวก็จะงอกเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดกี่ต้นล่ะคะเนี่ย1 2 3 4 5 5หน่อนะคะ5หน่อแบบใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นหนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะมีต้นแล้วก็มีรากเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสามารถเอาไปปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูในนี้ก็จะแยกออกมาให้เพื่อนๆดูหน่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะฝังดินไว้ฝังดินไว้เหมือนเดิมนะคะให้เขาแตกเพิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการปลูกเนี่ยค่ะห้าหน่อเนี้ยนะคะหลังจากที่เราขุดแยกหน่อมันฝรั่งออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้มันฝรั่งหลายๆหน่อแบบนี้นะคะรากเยอะๆแบบนี้นะคะไม่ตายนะคะมีทั้งหมด5ต้นนะคะเดี๋ยวก็จะปลูกลงในถุงดินนะคะถุงดำนะคะก้อยก็จะใช้ถุงดำแล้วก็ใส่ดินไว้ประมาณนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะขุดหลุมนะคะให้มันมีความพอดีนะคะเนี่ยค่ะมันฝรั่งของก้อยนะคะมันจะมีรากขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะคะเนี่ยก้อยก็จะขุดหลุมประมาณ2นิ้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ย
เราก็จะเอาลากมันฝรั่งลงไปค่ะในหลุมแบบนี้นะคะแล้วก็กบดินค่ะเอาดินข้างๆมากบก้อยดูแล้วรู้สึกว่าดินจะไม่พอนะคะก็เลยจะเอาดินเพิ่มนะคะใส่ดินข้างๆค่ะข้อดีของถุงดำนะคะก็คือเขาสามารถที่จะพับขนาดความยาวความสูงของขอบกระถางได้นะคะอย่างเช่นเราเห็นรู้สึกว่าถุงมันมีความมีไม่ลึกนะคะมันเตี้ยเกินไปแล้วก็เอาถุงดินเอาขอบกระถางขอบถุงนะคะขึ้นแล้วเราก็ใส่ดินเพิ่มได้ค่ะข้อดีของถุงดำนะคะเราปรับขนาดความสูงของถุงได้นะคะก็ลักษณะนี้นะคะก้อยก็จะปลูกทั้งหมดนะคะในนี้แล้วก็เอาไว้ในที่ร่มลำไรค่ะรดน้ำเช้าเย็นนะคะให้เขาติดดีแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปปลูกที่อื่นนะคะสำหรับการแยกมันฝรั่งนะคะหน่อมันฝรั่งก้อยก็พามาดูเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ